วันนี้มีแขกรับเชิญเป็นอเล็กธีรเดชสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นลมเป็นลมเป็นลมเออขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจเขาเป็นคนที่มีคลิปในรายการเราตอนนี้คุณสู่สีกับหมอกล้องเลยนะคะที่ส่งมาที่ส่งมาส่งคลิปมาในรายการส่งคลิปเข้ามาในรายการถูกมีทั้งคลิปดีคลิปชั่วเต็มไปหมดนะคะคุณส่วนใหญ่คงเป็นคลิปดีๆใช่ไหมฮะโอ้หลายอย่างเอาวันนี้อะไรก็ช่วยเล่าข่าวดีๆไม่เหนื่อยค่ะคุณครับผมข่าวแรกเคนปูพรมนี่สนิทกับผมมากเออเขาจะมีเมียจะมีเมียแล้วเหรอจะมีเมียจะได้กันละจะได้กับใครฮะเต้วได้กับเต้วในละครถึงขั้นตกแต่งเลยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าตาดีดามากนะคุณดูว่าเขาอันไหนนะคุณสนิทคุณช่วยดูสายตาเพื่อนคุณนิดนึงว่าจริงหรือละครใช่ไหมใช่ดูภาพหน่อยเคนภูมิเห็นไหมโหดีดามาดีดาในละครเรื่องนาคีของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็เป็นฉากแต่งงานกับแต้วนะต้องแต่งงานกันผู้หญิงก็ต้องรักนวลสงวนตัวแต่สังเกตหน้าเคนยิ้มแย้มตลอดเวลาเนี่ยดูสิหัวเราะฮะล่าเริงมากคือพยายามรอว่าเมื่อไหร่พี่อ๊อฟจะสั่งให้หอมแก้มนี่ดูสายตาฉากหอมแก้มเมื่อไหร่คุณดูสายตาเพื่อนคุณแล้วก็จะมีงานป้อนกล้วยคือเป็นประเพณีนางเอกก็ต้องกินกล้วยดูสายตาเขายิ้มไม่หยุดจริงๆใช่ป่ะอย่างนี้มันมีอะไรผิดปกติป้อนกล้วยตรงนี้เลยครับทาเหลือป้อนกล้วยตรงนี้เลยครับมีการถามว่าให้ผมป้อนกล้วยตรงนี้เลยแต่สีหน้าไม่ใช่คนดีเลยนะนั่นน่ะเหมือนมีอะไรคิดอะไรอยู่สักอย่างผมเคยไปถ่ายแบบกับเคนกับน้ำตาลเขาก็แบบนี้กับน้ำตาลเหมือนกันเอาดอใช่ว่าคนนี้หวังเพิ่มเพื่อนเลยคุณฟังหมอเอ็มมันต้องมีการหอมแก้มเมื่อกี้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีพี่ออฟเนี่ยก็ตัดบทว่าหอมแก้มมันไม่มีแล้วโอ้ยอยากหอมนั่นเองปกติของเคนเขาเปลี่ยนใจโดนตัวผู้หญิงนี่หน่อยเขาดีใจแล้วอ๋อเหรอขอให้โดนซะหน่อยหอมแก้มหมดไปในฐานะคุณเป็นเพื่อนคุณวิเคราะห์สิครับว่าเขายังไงฮะน่าจะเป็นการแสดงเลยครับเหรอไม่น่ามีอะไรที่นอกเหนือจากการแสดงเลยเหรอเลยนะเลยครับผมเราจะจับตาดูคุณกันต่อไปนะคะคุณเคนคะค่ะต่อไปเรื่องใครข่าวต่อไปผมมีคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการบันเทิงใครแต่ไม่เดี๋ยวนอกจากจอยอเล็กนี่มีใครอีกเหรอคู่ใหม่แต่ไม่ปกติไม่ปกติแน่นอนไม่คือคู่จิ้นคู่อื่นเขาจะเป็นชายหญิงเป็นอะไรน่ารักคู่จิ้นมาดูคู่นี้ครับมีการจับของใหญ่ในกองด้วยของใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันชายดินี่เพื่อนคณินครับกับปีเตอร์เดนแมนจากกองละครฟิตติ้งรักพิกล็อกครับแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะพี่แม่ดูเองเฮ้ยดูสายตาดูนี่เขาเล่นเป็นคู่อริกันนะเอ้าทำไมเขามองตากันซึ้งแล้วพอดูเขาหูกับตัวเองไม่มองหน้านางเอกเลยไม่สนใจนางเอกไม่สนใจนางเอกคู่ตัวเองกันเลยแต่พอเวลาคู่เข้าคู่กันดูมีจับสูตรโอบเอวเฮ้ยในฐานะคุณเป็นนักแสดงชายคุณคิดว่ามันมีอะไรผิดปกติในนี้ไหมคะคุณเอ้าบอกแล้วแล้วเดี๋ยวมันมีการแลกเอ้ยมีการใช้ลิ้นด้วยนะฮะเอ้ยตายแล้วคุณคะคือเล็กก็เล็กอย่างในละครตอนนี้เล็กกับพี่เกรซเองก็สนิทกันครับในกองเนี่ยเออของเป็นเจ้าสาวแต่ไม่ขนาดนี้ฮะคุณก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้ลิ้นเลินนะไม่มีล้อคุณคะตกลงค่อยไงคุณจะพูดอะไรกันสักหน่อยไหมคะคุณเพื่อนคะคุณเชิญค่ะจับอะไรเหรอพีเตอร์เราเขินจับมือกันจับมือแบบอย่างนี้ไงแบบแมนๆได้ไงบ้างเฮ้ยอย่านานดิเวลาเราเล่นกันเราสนิทกันมาตั้งแต่เดินแบบแล้วครับเราเวลาเล่นกันมันก็จะดูแบบดูสนิทกันอะไรเงี้ยมันก็ดูสนุกอะไรเงี้ยเขาก็จะแซวๆกันเฮ้ยผมว่าต้องมีอะไรแหละเดี๋ยวอ้าวทีนี้เล็กปันธงมันต้องมีอะไรเราจะจับตาดูคุณอีกคู่หนึ่งเฮ้ยตอนนี้ละครเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่พระเอกนางเอกแล้วมันพระเอกตัวร้ายกันอย่างนี้แล้วตลกมากพอเข้าคู่กับนางเอกตัวนี้ไม่สนใจใช่ป่ะไม่มีมองหน้าเลยอ่ะต่อไปนี่เวลาคุณต้องไปเล่นละครใหม่มันต้องมีเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่ครับปั้นจันต้องไปเล่นเป็นคนขับแท็กซี่พี่ปั้นจันปั้นจันหรือเป็นคนขับแท็กซี่แล้วคราวนี้เขาต้องไปขับแท็กซี่จริงๆแล้วมีผู้โดยสารไหมฮะเอามีดิแล้วเดี๋ยวคุณดูผู้โดยสารเป็นใครคุณดูหน้าเชิญค่ะนี่ปั้นจันขับอยู่เต้ยเต้ยภูสกรโทรเต้ยเขารับเต้ยเพื่อจะไปเวิร์กช็อปที่บรอดแคสต์แล้วก็เขาก็คุยกันโดนพูดกลับในใส่หูฟังมอนิเตอร์อยู่เอาฟังเสียงนักแสดงอยู่ช่องสามดูอยู่สองเรื่องอ่ะข้าไอ้ข้าบดินกับบางอาจารย์น่ะแต่เขาสนิทกันมากนี่เล่นน้อยนะชอบเล่นอะไรมากพี่เหรอพี่ชอบบางอาจารย์ในเรื่องนั้นแต่พี่ไม่ชอบพระเอกนะพี่ชอบไอ้สามตัวเองเออมันร้ายดีมันร้ายแล้วมันดีไงพระเอกมันดูมันบวมๆหน่อยนี่ถ้าไม่ได้น้องนี่พี่ได้ลูกค้าเลย
พี่นี่อาจจะไล่น้องไปเลยเถอะจะถึงแล้วพี่จะถึงนะดีดีนี่แต่นั่งขับไปขับมาเนี่ยนะกดมิเตอร์อ้าวนี่ไงพี่ลืมกดมิเตอร์นั่นไงอ่านี่ไม่เป็นไรพี่ถือว่าพี่ลืมกดมิเตอร์ได้ไงเออขับกันไปขับกันมาลืมกดมิเตอร์เอาไหนฟังเสียงก็ทั้งคู่สิคะแต่ลงว่าคุณได้ไปซ้อมขับแล้วเป็นไงบ้างคะคุยกับผู้กำกับครับว่าเขาจะรับเราไหมลองมาโบกดูซิว่าแท็กซี่คนนี้จะเล่นตัวไหมจะเลือกรับเฉพาะสาวๆหรือเปล่ารับสิครับโอ้โหยืนหล่อซะขนาดนั้นบัฟกันอยู่ในรถครับจนกระทั่งมาส่งน้องเต้ยครับเรียน acting ที่บอดแคสต์พี่ปั้นจันทร์เขาขับดีอยู่แล้วครับขับดีอยู่แล้วขอบคุณมากครับคุณยืนตั้งใจเรียนมาหนึ่งวันใช่เฮ้ยนี่ไปเรียนขับรถแท็กซี่เลยเหรอใช่คุณนี่ปากหวานกำไรมากผมดูแล้วคุณก็เล่นดีนะโอ้สไปเจ้าพี่เขาเล่นดีผมไปแอบดูมาโอ้ยเออดีนะเขารักกันอวยกันสไปเจ้าสไปเจ้าผมก็เล่นครับอ๋อเหรอแต่เขาไม่เห็นบอกคุณเล่นดีเลยอ่ะข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่าครับอีกเรื่องนึงมีอะไรหลังจากที่รายการเมามันบันเทิงเนี่ยประกาศให้ดาราทุกคนเป็นปาปาราซี่กันเองแอบถ่ายกันในกองเฮ้ยห้ามห้ามเลยนะห้ามพลาดกันในกองเลยมีถ่ายส่งมาในกองเรื่องสองหัวใจนี้เพื่อเธอครับก็เลยมีกฎห้ามแอบหลับกันเอ้ยห้ามคือมีกฎห้ามนอนหลับในกองเพราะว่าจะโดนถ่ายรูปแต่ว่างานเนี้ยมีกรรมตันทันเราไปดูกันครับดูซิโดนอะไรเอามิ้นชนิดาไงพี่ใหญ่ฝันดีแล้วไงน้องมิ้นก็ถ่ายรูปกันเอานักเอกใส่ผ้าใบเยอะเหรอคือพี่ใหญ่เนี่ยเขาจะถ่ายวิดีโอแต่ว่าจะบอกว่าเหมือนถ่ายภาพนิ่งหรอกน้องมิ้นทำท่านุ่นท่านี้อ๋อเผื่อมีพลาดเพิ่มอะไรขึ้นมาโอ้โหนี่ท่าถ่ายเขาเนี่ยถ่ายภาพครับดีดีเนาะลายคู่ภัยหรอเออถ่ายพี่ปั้นเหมือนกันค่ะนางบอกว่าจะเป็นลงลายคู่ภัยนี่รวมหัวกันไปถ่ายพี่ปั้นจัดหลับอยู่อ้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะใส่กระโปรงน้องมิ้นแล้วทำไมมือถือมันจูงอย่างนั้นมันอย่างนี้เลยนะไม่ยอมให้หลักฐานหลุดไปฮะอ๋อเหรอคือนางยอมหน้าฟาดแต่ไม่ให้โทรศัพท์แตกทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไม่ใช่แค่นี้นะกระโปรงขาดอ้าวตายชุดขาดเลยนี่คอสตูมไม่พอใจเบี่ยงเลยเบี่ยงโอ้เหรอพระเอกมาแล้วตอนก็ต้องประกบเลยดิเลิกเล่นกันซะดีคือไม่เอาไปเล่นกันเล่นกันไม่หยุดแต่ถ้าสมมติมีการฟ้องร้องผมเรื่องชุดขาดก็ให้ดูที่ภาพนะครับรับรองออกมาแน่นอนเขาได้หลอกแรกผมไม่ได้ทำอะไรเลยเขาจูงมือผมแล้วผมก็เดินตามไปแล้วเขาจะไปแกล้งคนอันนี้ผมเนี่ยมีหลักฐานแล้วก็พยานจากกล้องวงจรปิดอันนี้ดูได้เลยเก็บทันใช่ไหมฮะทันใช่ไหมฮะแล้วทันตอนที่ผมคือเป็นผมเนี่ยจะเอามือมาบังหน้าตัวเองก่อนนะกันหน้าตัวเองก่อนไม่แต่พอดีเอาโทรศัพท์ไปยี่ก่อนมันทำได้ไงอ่ะโอ้แล้วตอนช่างภาพก็ดีเก็บภาพไปได้ทันเออดีงามในกองมีไหมขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจมีอะไรอย่างนี้ไหมเออจะเป็นเรื่องกินซะมากกว่าเออเหรอใช่เพราะคุณดิวเนี่ยซื้อของกินมาให้ตลอดอ๋อเหรอเฮ้ยเลิฟซีนคุณกับก้อยเป็นไงแซ่บเนี่ยแซ่บก็ต้องมีการโทรหาพี่ตูนก่อนทุกวันเฮ้ยจริงดิรอเล่นรอเล่นเฮ้ยอย่างนี้เขาก็ต้องหาโทรหาจอยทุกวันป่ะไม่เกี่ยวแต่ว่าก็เป็นการแสดงครับพี่ก้อยเขาบอกว่าปกติเขาเล่นเลิฟซีนเนี่ยเขาเขินนะกับผู้ชายคนไหนเขาเขินหมดเลยนะเออแต่ทำไมกับอะไรเขาไม่เขินก็ไม่รู้เขาไม่คิดว่าเราเป็นผู้ชายหรืออะไรเงี้ยหรอโอ้ยไม่หรอกมั้ยเราเองก็เออมันก็ดีนะทำให้การแสดงเป็นธรรมชาติอ๋อเหรอละมันไม่เขินเราหน่อยแบบเขินนิดนึงก็ยังดีแบบเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นอย่างเล็กเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นคิดว่าเออถ้าหล่อเขาจะเขินไงรู้ป่าววะขอบคุณครับพี่แม่ระหว่างเลิฟซีนกับก้อยเลิฟซีนกับจอยไหนยากกันกับพี่จอยพี่เลิฟซีนเอ้าก็คุณเคยเล่นละครเนี่ยมันมีแค่นิดๆหน่อยๆคุณจะเล่นละครกันอยู่ไหมแฟนคลับถามเยอะมากเลยอ่ะก็ต้องรอดูผู้ใหญ่แล้วแต่ผู้ใหญ่เรื่องนี้เอาซีซีจัดให้เขาสักเรื่องนึงจอยเล็กๆจอยทีละนีเนาะแต่ตอนนี้ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจออนแอร์อยู่เสาร์อาทิตย์คุณเล่นคนร้ายอีกแล้วนะเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ดีดีกว่าไม่แต่ว่าต้องติดตามไปเรื่อยๆมันจะมีพัฒนาการของตัวละครตัวนี้เยอะมากครับเหรอโอเคติดตามได้เป็นลมนะเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นลมเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ไปอ่ะวันนี้ขอบคุณมากอเล็กที่มาเมามันบันเทิงกับเรานะคะแล้ววันนี้กะละแมและอเล็กลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ